เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมนะคะด้านคมนาคมนะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเราผลิตสินค้าทางการ,กรเกษตรดีแล้วถ้ามีเรื่องคมนาคมเข้ามานะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถส่งออกผลผลิตทางการ,กรเกษตรได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันค่ะรัฐบาลไทยนะคะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมนะคะ,คะเพื่อฟื้นฟูเชื่อมโยงด้านการเดินทางโดยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเช่นผู้ที่ถือบัตรเดินทางสำหรับธุรกิจเอเปนะคะไม่ต้องขอวีซ่าค่ะก็จะผ่านขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองโดยช่องทางพิเศษรวมถึงการพัฒนาคมนาคมให้เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อครอบคลุมทันสมยัยสะดวกและก็ปลอดภัยค่ะซึ่งกัน คมนาคมนะคะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะเริ่มกันที่ทางบกค่ะได้มีการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง3เส้นทางสําคัญได้แก่บางระอินนครราชสีมาบางใหญ่กาญจนบุรีและพัทยามาบตาพุทธค่ะทําให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนทางรางค่ะได้มีการสร้างรถไฟรางคู่ระหว่างเมืองอย่างเช่นขอนแก่นน้องคายแล้วก็มีรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑน,นรวมไปถึงทางรางเนี่ยเชื่อมสามสนามบินได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินอุตรเพาค่ะส่วนทางน้ำนะคะก็ได้มีการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุทธแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการลงทุนแล้วก็ทางอากาศค่ะได้มีการขยายปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศให้มีความทันสมัยเป็นไปตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรลือนระหว่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทยในอนาคตค่ะใช่ค่ะรองรับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินรถเส้นทางเดินเรือน,นะคะหรือว่า ว่าเป็นด้านอากาศนะคะครบทุกด้านเลยจริงๆสําหรับการพัฒนาในประเทศไทยของเราพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยค่ะ